สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึง Product อีกตัวหนึ่งที่บริษัท 4D ได้ทำการานำเข้ามานะครับก็คือตัว Geo Designer นะครับซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งใน ซอฟต์แวร์ที่ชื่อ CAD Designer นะครับซึ่งตัว CAD Designer ก็เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์ uh, Flow Simulation นะครับแล้วก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น uh, ครบทุกกระบวนการ Casting นะครับไม่ว่าจะเป็น High Pressure Low Pressure เทแบบ Gravity เทเอียงนะครับอะไรพวกนี้เราสามารถทำได้หมดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทำความรู้จัก Geo Designer นะครับซึ่ง เป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับที่จะมาช่วยให้เราทำการวิเคราะห์การออกแบบสำหรับาการผลิตได้ล่วงหน้าก่อนเลยนะครับแล้วก็รองรับในส่วนของอาการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็ในเรื่องของการอ,าออกแบบภาคการผลิตนะครับ Geo Designer นะครับก็สามารถที่จะให้ข้อมูลพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นในเป็นข้อมูลทางด้านาความหนาของชิ้นงานการเช็คดับเ a ิเกิลต่างๆนะครับแล้วก็การใส่ R ของตัวชิ้นงานนะครับก็สามารถที่จะเช็คได้เช็คตำแหน่งในส่วนของการทำสไลด์นะครับแล้วก็ Ejector f o r c e นะครับเช็ค คอนะครับก็คือไซ้แบบข้างในว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงการาใส่ในส่วนของทุ่นเย็นหรือเรียกว่าชิลดีไซน์ Design, นะครับแล้วก็การให้คําแนะนำว่า,าตัวขนาดแล้วก็ตำแหน่งว่าควรจะวางไรเซอร์แล้วก็เกจที่บริเวณจุดไหนบ้างแล้วก็คูลิ่งเรตอัตราการเย็นตัวนะครับและนอกจากนั้นก็ยังสามารถที่จะเช็คในส่วนของแมสดิสติบิวชันอันนี้ก็เป็นาการเช็ค ปริมาตรของตัวชิ้นงานนะครับว่าเช็คมวลนะครับว่าชิ้นงานเนี่ยมีมวลความหนาในแต่ละจุดอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ในเรื่องของค่าการถ่ายเทความการกระจายตัวของความร้อนนะครับ Heat distribution นะครับทีนี้มาดูว่าใครบ้างที่จำเป็นจะต้องใช้ CAD designer นะครับก็ CAD designer เนี่ยเหมาะสำหรับ หลักๆก,ก็คือ3กลุ่มด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโปรเซส s d ดีไซน์มาร์เก็ตติ้งนะครับแล้วก็โปรดักต์นะครับคนออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งก็ทั้ง3กลุ่มนี้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นในส่วนของมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมาร์เก็ตติ้งก็สิ่งที่จำเป็นจะต้องอพูดคุยกับทางลูกค้าเมื่อรับชิ้นงานมาเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะรับข้อมูลในส่วนของตัว ปริมาตรกับวอลลุ่มพวกนี้สามารถที่จะเช็คได้เลยแล้วก็จุดสำคัญของตัว Product ที่เมื่อมีการผลิตแล้วเนี่ยมีจุดไหนบ้างที่อาจจะมีข้อบกพร่องเกิดขึ้นนะครับเช่นพวกจุด hotspot อะไรต่างๆก็สามารถที่จะคุยกับลูกค้าได้ ทันทีนะครับว่า้จุดนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนแบบได้หรือไม่ถ้าหากมันมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับก็ในเชิงมาร์เก็ตติ้งก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้นะครับหรือโปรเซสดีไซน์ก็เช็คข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแมชวอล่มความหนานะครับความหนาชิ้นง,งาน MDI ตัวนี้ก็เช็คปริมาตรของเนื้อพวกนี้สามารถที่จะเช็คได้นะครับแล้วก็เช็คมวลนะครับ แล้วก็ข้อมูลพื้นฐานได้อย่างรวดเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอ getting system ตำแหน่งของ riser แล้วก็ filter ตำแหน่งแล้วก็ขนาดที่ถูกต้องนะครับก็จะให้ข้อมูลพวกนี้ออกมานะครับก็ทำให้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบได้อย่างง่ายดายนะครับโดยหลักๆตัว g e o designer ก็คือไม่ใช่แคทนะครับเราใช้ระยะเวลาในการาได้ข้อมูลเนี่ยภายใน3นาทีนะครับแล้วก็รับ 3D พาร์ทอย่างเดียวนะครับใช้เพียง3คลิกก็สามารถที่จะรับข้อมูลพวกนี้ได้เลยทันทีเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าหน้าตาตัวโปรแกรมเป็นยังไงนะครับหน้าตาตัวโปรแกรมนะครับก็จะอยู่ที่ปุ่มนี้นะครับโดยตัว CAD Designer นะครับก็ก่อนที่เราจะนำเข้าไปใน CAD Designer ก็เราเปิดที่ตัว Geo Designer ก่อนนะครับ หน้าตาอินเทอร์เฟซของ CAD Designer ก็จะเป็นแบบเรียบง่ายนะครับโดยเราสามารถที่จะรับไฟล์นะครับที่เป็นไฟล์ c a ดมาตรฐานนะครับเช่น iges นะครับ step ก็ลองรับไฟล์มาตรฐาน2ไฟล์นี้นะครับ ไอเจกับสเตปผมโหลดตัว p a ร์เข้ามานะครับเมื่อเรารับไฟพาร์เข้ามานะครับตัวโปรแกรมก็จะโชว์ในส่วนของ geometry ขึ้นมาให้ดูนะครับขนาดไซส์ตอนนี้นะครับแกน x แกน y แกน z นะครับ x อ่ก x ็ก็คือกว้างนะครับอยู่ที่1เมตรนะครับแล้วก็สูง7 ร้อแล้วก็ยาวเมตรห้นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างใหญ่นะครับเราจะโชว์ให้ดูว่าประสิทธิภาพในการาทำงานก็สามารถที่จะทำงานได้ได้ง่ายขนาดที่ในขนาดที่ชิ้นงานใหญ่นะครับโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะมาทำการาสร้างเมชก่อนนะครับโอเผมสร้างตัว 3D r m o d e l i n g นะครับโดย เราสามารถที่กำหนดขนาดไซส์นะครับของตัววัตถุได้นะครับอันนี้ผมปรับขนาดไซส์อยู่ที่8นะครับแล้วก็ให้ทำการคำนวณแบบ hdi calculation hdi calculation ก็คือการคำนวณแบบ heat distribution index นะครับก็เป็นการคำนวณในที่เรียกเป็นการวิเคราะห์แบบาการกระจายความร้อน นะครับโอเคองั้นเดี๋ยวเรากด Apply เพื่อให้โปรแกรมทำการคำนวณแล้วผมจะมาอธิบายนะครับในส่วนของหลักการของ Heat Distribution Index นะครับก็ถ้าเราวิเคราะห์นะครับเป็นแบบ MDI กับ HDI นะครับก็ HDI เนี่ยจะให้ข้อมูลที่แม่นยำม,มากขึ้นในเรื่องของการกระจายความร้อนนะครับโดย MDI เนี่ยก็จะให้ความสำคัญกับมวลของวัตถุเป็นหลักนะครับเช่นรูป2รูปนี้ในช่วงเวลาความหนาอยู่ที่15มิลน,นะครับจะเห็นว่าบริเวณจุดนี้มีความหนา15มิลอยู่จุดนี้มีความหนา15มิลน,นะครับเพราะนั้นแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยในแนวแกนสูงตรงนี้มันก็มีผลทำให้อ เกิดโพล o s ิตีเกิดขึ้นได้เนื่องจากว่าช่วงจากฐานจนถึงข้างบนนี่มันมีความสูงค่อนข้างมากนะครับแต่ถ้าเราคำนวณแต่เราเราจะมองไม่เห็นในในส่วนของ mode mass distribution index นะครับแต่ถ้าเราต้องการทราบข้อมูลนะครับก็ว่า การกระจายความร้อนเนี่ยดัชนีการกระจายความร้อนอยู่ที่บริเวณจุดไหนบ้างนะครับเราเลือกออปชัน HDI Control นะครับก็จะสามารถที่จะทราบข้อมูลได้อันนี้ก็คือเปรียบเทียบให้ดูว่าออสองตัวอย่างนี้มีผลนะครับแล้วก็ถ้าเราคำนวณเป็นแบบ HDI เนี่ยโปรแกรมจะทำการให้ความสำคัญกับทุกส่วนนะครับยกตัวอย่างเช่นเรามี BCE นะครับบริเวณจุดกึ่งกลางตัวนี้ก็จะได้รับผลกระทบจากการถ่ายเทความร้อนเกิดขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าตรงกลางนี้จะยังมีความหนาอยู่มากนะครับในขณะที่เราเพิ่มความหนานะอยู่ที่20นะครับบริเวณจุดนี้หายไปละถ้าเราคำนนณแบบ mass distribution index แต่ HDI จะยังคงเห็นว่ามีจุด hotspot อยู่บริเวณจุดนี้อันนี้ก็สามารถที่จะ รับข้อมูลเพื่อที่จะทำการวิเคราะห์ได้แม่นยำม,มากขึ้นนะครับอันนี้ผมเลยเปิดโห e มด HDI ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาดูผลนะครับโอเคตอนนี้ก็สร้างเมชขึ้นมาแล้วนะครับก็ถือว่าสร้างได้รวดเร็วมากนะครับขนาดไซส์อยู่ที่เมตรห้าสิบนะครับอันนี้ยาวาความหนาโดยเฉลี่ยก็อยู่ที่สัก 20- 25นะครับโดยประมาณ โอเคหลังจากนั้นเราจะทำการาวิเคราะห์แบบ mdi นะครับแค okay. ผมเปิดตัวพาร์ทด้วยพาร์ทอันนี้ให้เป็นแบบใสแล้วก็โอเคอ่ะผมเริ่มมาสัก20ความหนา20 apply โ okay. อก็จะเห็นว่า,าหลักการเย็นตัวนะครับก็คือโปรแกรม การเย็นตัวของวัตถุก็จะเย็นตัวจากจากขอบเข้าไปนะครับจะเห็นว่าที่ความหนา20ก็จะเริ่มมีมีสายๆแล้วอันนี้ไอ้ตำแหน่งใสายก็คือถูกแทนที่ด้วยเป็นของแข็งนะครับข้างในเราเรียกว่าเป็นเป็นของเหลวอ,อยู่แล้วกันนะครับเผมเพิ่มความหนา30 apply okay. โอเคก็จะเห็นว่าความหนาโดยเฉลี่ยวพวกนี้ น่าจะอยู่ที่สัก25นะครับเดี๋ยวผมเช็คฮะยี่อืมะหนาความหนาอันนี้อยู่ที่25มิลน,นะครับในขนาดที่เราเกิดการเย็นตัวเกิดขึ้นเนี่ยจะเห็นว่าที่30เราจะ,จะเจอจุดฮอสปอตเกิดขึ้นนะครับเช่นบริเวณจุดนี้จุดนี้จุดนี้แล้วก็จุดนี้พวกนี้จะเป็นตำแหน่งฮอสปอตซึ่ง หากเราไม่ทำอะไรเลยก็จะมีการยุบตัวเกิดขึ้นหรือเรียกว่า porosity นะครับอ,อันนี้ผมเพิ่มเป็น35 apply ก็ยังคงเห็นอยู่ตำแหน่งพวกนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะเติมตัวชิลเข้าไปนะครับหรือที่50 a p p r y ก็นะครับก็เห็นว่าตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้พวกนี้จะต้องมีการ ่แก้ไขนะครับแก okay, ผมปรับไปที่อ่ะห้าสิบหกสิบแอปพลายหกสิบครับอ่าแอปพลายก็ยังคงมีอยู่นะครับจุดนี้จุดนี้เจ็ดสิบนะครับตำแหน่งนี้ก็ยังต้องเติมนะครับโอเคแปดสิบ okay. อ่าอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะง,ง่ายนะครับในการเช็คข้อบอกพร่องหรือว่าในส่วนของฮอสปอตเพื่อที่จะเตรียมในขั้นตอนถัดไปนะครับอันนี้เมื่อเราทราบเรียบร้อยเนี่ยก็คือตัวโปรแกรมเนี่ยจะหนึ่งอ่าเราสามารถที่จะวางในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เราสามารถเลือกอ ตัวโปรแกรมก็จะแนะนำให้นะครับว่าขนาดของตัวไลเซอร์ฟีเดอร์พวกนี้นะครับที่สัมพันธ์กันกันกบปริมาตรที่เราจะสร้างเนี้ยควรจะอยู่ที่ขนาดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูในขั้นตอนถัดไปได้เลยครับ